ถอยมาเรื่อยๆเลิกยกมือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคนเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีค่ากับทีมไม่ได้มีความหมายกับทีมนะครับเขาก็จะเริ่มผ่อนกำลังลงแล้วก็ไม่ทุ่มเทกับทีมเท่าที่ควรนั่นเองเนาะแล้วสุดท้ายตัว A คือ accomplishment ความรู้สึกว่าเขาได้เอื้อมคว้าดาวอะไรบางอย่างได้ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างเชื่อไหมบางคนตั้งแต่วันที่บรรจุจังกระเสียนะครับไม่เคยมีโมเมนต์นี้ในชีวิตเลยให้ตายเหรอนะในการรู้สึกว่าฉันได้ประสบความสำเร็จในบางอย่างซึ่งบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะแต่มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้เรายังคงก้าวถัดไปก้าวถัดไปก้าวถัดไปจะประสบความสำเร็จนะครับงั้นผู้นำเนี่ยจะคอยสังเกตสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแล้วทำยังไงให้บรรยากาศในองค์กรเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนการลงมือทำเพื่อประสบความสำเร็จให้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผู้นำยังคงต้องสร้างบรรยากาศไม่ใช่คนข้างในนะครับคนข้างนอกองค์กรด้วยทำไมเขาอยากร่วมมือกับเรานะเพราะว่างานเราสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในองค์กรอย่างเดียวแน่นอนคนข้างนอกต้องอยากร่วมมือกับเราด้วยงั้นผู้นำต้องสร้างบรรยากาศเพื่อให้คนข้างนอกเข้ามาร่วมมือกับเราด้วยนอกจากบรรยากาศพวกนี้ครับผู้นำต้องช่วยอีกอย่างนึงคือการสร้างเป้าหมายที่ท้าทายดีมากเลยท่านใช้ OKR นะครับนะ OKR เนี่ยเน้นเรื่อง stretch ใช่ไหมเป้าหมายที่มันท้าทายนะครับมีทั้งที่เป็น commit OKR มีทั้ง aspirational OKR ใช่ป่ะนะที่ต้อง stretch ทำยังเนี่ยอ๋อยังเหรอโอเคงั้นลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเอาใหม่คัดเอาใหม่นะครับเอาเป็นว่าต้องมีเป้าหมายที่มันท้าทายนะครับทำไมผู้นำจึงควรช่วยเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนะครับอะไรคือเป้าหมายที่ท้าทายดีกว่าเอาที่ไม่ท้าทายก่อนที่ไม่ท้าทายเป็นไงที่ไม่ท้าทายคือตั้งปุ๊บรู้ปั๊บว่าจะทำยังไงให้มันสำเร็จนะครับตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำสำเร็จได้เลยโดยพยายามเพิ่มนิดนึงหรือไม่ต้องพยายามเลยอย่างนี้เรียกไม่ท้าทายนะครับถ้าเป้าหมายท้าทายคือตั้งเสร็จปุ๊บท่านต้องมึนไปอีก3เดือนนึกไม่ออกว่าทำไงให้มันสำเร็จตั้งเสร็จปุ๊บต้องไปค้นคว้าต้องไปหาวิธีการต้องไปหาไอเดียใหม่มาเพื่อทำให้เกิดเป้าหมายใหม่มาสำเร็จให้ได้นะครับทำไมองค์กรจึงต้องการเป้าหมายแบบนี้นะครับถ้าลองนึกภาพดูครับถ้าวันนี้ผู้นำไม่ช่วยตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายเลยเนี่ยแปลว่าท่านไม่ต้องเก่งขึ้นเลยสินะท่านก็ทำได้สำเร็จตามเป้าทุกเป้าใช่ป่ะแต่องค์กรไม่ต้องเรียนรู้เลยนะถ้าองค์กรอยากจะมีนวัตกรรมองค์กรอยากจะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก่อนอย่างแรกเลยนะครับย้อนหลังไปตอนสมัยที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกใหม่ๆนะครับมันมีเรื่องเล่าว่า ตอนญี่ปุ่นต้องการพลิกฟื้นประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาสิ่งที่เขานึกถึงคือการพลิกฟื้นตัวระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟของญี่ปุ่นนะครับแต่รถไฟญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองมันช้ามากและไม่สามารถพึ่งพาในการพลิกฟื้นประเทศญี่ปุ่นได้เลยนะครับตอนนั้นตัววิศวกรของญี่ปุ่นเนี่ยก็เสนอว่าเราควรทำให้รถไฟญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วจาก20เพิ่มเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เท่ากับประเทศไทยนะครับในตอนนี้นะปรากฏผู้ว่าการรถไฟบอกว่าผมไม่ต้องการให้เพิ่มจาก20เป็น60ผมต้องการจาก20เป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิศวกรก็เถียงเป็นไม่ได้หรอกท่านหัวหน้าเพราะตอนนี้ด้วยภูมิความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยทำได้แค่60แค่นั้น200ทำไม่ได้หรอกแต่ผู้ว่าการรถไฟยังคงยืนกรานว่าต้องการ200ครับไม่ใช่60ทำให้เกิดการค้นคว้าวิจัยขึ้นมาครั้งยิ่งใหญ่ว่าทำไมให้รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้จากผลการวิจัยครั้งนั้นจึงได้รถไฟชินคันเซ็นออกมานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นจึงมีสำนวนที่เรียกว่าชินคันเซ็นโกเป้าหมายแบบชินคันเซ็นคือ 10x อ่ะ10เท่านะครับ10เท่าให้มันดีขึ้นงั้นผู้นำจำเป็นต้องช่วยครับ ในการตั้งเป้าที่มันท้าทายลักษณะแบบนี้เพื่อกระตุ้นให้คนในองค์กรเนี่ยนะครับพยายามที่จะคิดค้นหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาถ้าเป็น OKR เรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็น aspirational OKR เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จแค่ 70% ของเป้าหมายจริงก็เรียกว่าบรรลุตามเป้าแล้ว 70% พอไม่ต้องได้ตามเป้าเพราะเป็นเป้าหมายที่กะว่าจะไม่ได้ตามเป้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับลักษณะแบบนี้เนาะนะซึ่งผู้นำต้องช่วยในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดทำได้มันจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมการบริการนะนวัตกรรมการบริการนวัตกรรมของเรื่องของตัวกระบวนการขึ้นมาแล้วถ้าเกิดทำต่อเนื่องเรื่อยๆจะเริ่มเกิดนวัตกรรมในเชิงนโยบายขึ้นมานะครับเกิดนโยบายใหม่ๆที่พลิกฟื้นนะครับประเทศทั้งประเทศสังคมทั้งสังคมไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรคือนวัตกรรมเชิงนโยบายนะครับสมัยก่อนประเทศเราครับเก็บภาษีรถยนต์เนี่ยตามขนาดกระบอกสูบนะครับขนาดกระบอกสูบใหญ่ก็เก็บเพิ่มอะไรเงี้ยนะเก็บแพงทำให้เราไม่เคยมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเครื่องยนต์ใหม่ๆใช้เลยในประเทศเราแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบเก่ามันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากนะจนทั้งสรรพสามิตครับไปเปลี่ยนนโยบายในการเก็บภาษีรถยนต์จากตามขนาดกระบอกสูบเป็นการเก็บตามการปล่อย CO2 แทนนะครับเ
พอเปลี่ยนนโยบายปุ๊บปรากฏว่ามันพลิกพฤติกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยไปเลยทำให้เราได้รถยนต์รุ่นใหม่เครื่องยนต์ใหม่มาใช้ในประเทศนี้สังเกตรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเครื่อง 3,000 แล้วจะเป็น 2,000 บวกเทอร์โบแทนนะเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงลักษณะนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหมวดของการส่งเสริมกระตุ้นจูงใจทีนี้เมื่อผู้นำได้สร้างวิสัยทัศน์ที่เคลียร์สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อให้คนที่เหมือนกันมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายสร้างบรรยากาศเพื่อให้คนวิ่งเข้าหาเป้าหมายเรียบร้อยแล้วหน้าที่ไปของผู้นำคืออะไรคือการระวังหลังให้เรานะการระวังหลังระวังอยู่2 อย่างครับระวังอย่างที่1ก็คือระวังว่าท่านจะเกิดการทุจริตหรือไม่โปร่งใสและที่2คือระวังว่าผลงานจะไม่ได้ตามเป้าหรือว่าจะไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะการระวังหลังทั้ง2 อย่างเนี่ยใช้วิธีการคิดเหมือนกันเลยคือการคิดบนฐานความเสี่ยงคิดบนฐานความเสี่ยงนะครับอะไรคือความเสี่ยงครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือความเสี่ยงคือเหตุการณ์ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ risk คือ event ที่อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมความเสี่ยง risk ใช่ไหม threat คืออุปสรรค problem คือปัญหา3คำนี้เหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเนาะปัญหาคือเกิดแล้วตอนนี้เกิดแล้วและมันสร้างปัญหาเรียบร้อยแล้วอุปสรรค threat คือยังไม่เกิดแต่รู้ว่าเกิดแน่แล้วมันจะสร้างปัญหาด้วยแต่ risk คืออาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับไม่ได้เกิดแน่ๆงั้นผู้นำจำเป็นต้องมองความเสี่ยงทั้งองค์กร enterprising risk นะครับซึ่งประกอบไปด้วยระดับยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ในหมวด2กับงานประจำคือกระบวนการในหมวด6ทั้ง2จุดต้องถูกหยิบขึ้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในด้านของการไม่บรรลุตามเป้าเหตุการณ์อะไรหนอที่ทำให้เราไม่บรรลุตามเป้า2คือความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหลักธรรมาภิบาลเหตุการณ์อะไรหนอที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดการทุจริตขึ้นมาได้และ3คือความเสี่ยงในการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมตรงไหนที่เรามีโอกาสไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมบ้างนะครับเมื่อมีความเสี่ยงทำยังไงต่อพบแล้วว่ามีความเสี่ยงทำยังไงต่อวิธีคิดของเราคือไงเมื่อมีความเสี่ยงจะต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความเสี่ยงต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นเสี่ยงมากควบคุมมากเสี่ยงน้อยควบคุมน้อยไม่เสี่ยงไม่ต้องไปคุมมันงั้นเมื่อเราพบความเสี่ยงต้องหาทางควบคุมทุกๆความเสี่ยงก่อนเมื่อคุมได้เรียบร้อยตรงไหนที่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เยอะจึงทำแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับงั้นเราควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งองค์กรใช่ป่ะ3ประเภทเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วก็ทำการควบคุมความเสี่ยงคำว่าควบคุมความเสี่ยงภาษาพวกเราเรียกว่าการทำควบคุมภายในคุมภายในคุมมันทุกจุดก่อนทั้งระดับยุทธศาสตร์ปฏิบัติการเรียบร้อยตรงไหนมีความเสี่ยงเหลืออยู่เยอะท่านก็ทำแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อจะเห็นว่าในเรื่องนี้ครับวิธีคิดเหมือนกันเลยคือเมื่อท่านมีเป้าหมาย ท่านจะไม่ได้มีการควบคุมเพราะถ้าเกิดมีเป้าหมายและมีการควบคุมในโอกาสบรรลุตามเป้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่การควบคุมในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงเปลืองไปคุมทำไมเปลืองนะจุดที่มีความเสี่ยงท่านดันไม่คุมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะอาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะครับเสียหายตามมาได้นั่นเองนะงั้นก่อนทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดวิธีการควบคุมทำแผนความเสี่ยงให้เรียบร้อยระวังทำติดตามรายงานตรวจสอบนะครับการติดตามรายงานตรวจสอบถ้าเกิดรายงานแค่ความก้าวหน้าเบิกเงินไปแล้วกี่บาทงานก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่พอมันต้องรายงานได้ว่าไอ้ความเสี่ยงที่เคยวิเคราะห์ไว้ตกลงเกิดหรือไม่เกิดมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วคอนโทรลได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมและจบโครงการจบงานปุ๊บก็มีการประเมินผลว่าตกลงผลงานเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าครับในส่วนของ 1.2 และ 1.4 เนี่ยวิธีคิดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยคือก่อนทำวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดการควบคุมขึ้นมานี่คือแบบเบสิกระหว่างทำติดตามรายงาน advance จบแล้วประเมินผลทั้ง2อันนะว่าผลที่เราวิเคราะห์ไว้เป็นยังไงบ้างทั้งคู่แต่เป็นความเสี่ยงคนละอย่างนะ 1.2 เป็นความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสต่างๆ 1.4 เป็นความเสี่ยงของการไม่บรรลุตามเป้าหมายกับความผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้ง2ส่วนวิเคราะห์เป็นยังไงบ้างนะครับสมัยก่อนมีรุ่นพี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนจบงานจบทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาไปทำงานที่ CP นะครับพอไปรายงานตัวต่อหน้าผู้บริหารปุ๊บผู้บริหารก็บอกน้องมารายงานตัวนี้ดีมากเลย assignment ที่1สำหรับเด็กจบใหม่อย่างน้องๆก็คือว่าวันนี้ให้เวลา3เดือนไปหาวิธีการโกง CP ให้หน่อยช่วยไปดูทุกระบบเลยนะมีระบบโกง CP ตรงไหนบ้างขอรีพอร์ต1ฉบับนั่นแหละ assignment ที่1
เด็กๆ ก็หายไป3เดือนครับไปสำรวจทุกระบบแล้วมีแบบโกง CP ตรงไหนบ้างได้รีพอร์ตมา1ปึกรีพอร์ตต่อหน้าผู้บริหารเลยท่านว่าแอสเซสเมนต์ที่2คืออะไรช่วยหาวิธีการอุดช่องโหว่ที่ว่านั้นด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกขึ้นมานะครับการคิดบนฐานความเสี่ยงทำให้เรารอบคอบมากขึ้นนะครับเพราะเราคิดถึงจุดรั่วไหลก่อนที่มันจะรั่วจริงแล้วเราก็อุดช่องโหว่ซะคิดถึงโอกาสพลาดก่อนที่มันจะพลาดจริงแล้วก็อุดช่องโหว่นั้นซะเมื่อเราทำบ่อยๆจะเกิดความเขาเรียกว่าความรอบคอบไงเป็นคนรอบคอบมากขึ้นซึ่งจะบอกวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยเป็นการคิดที่ผมว่าสอนยากสำหรับหมู่คนไทยที่สุดเลยเอาตรงๆนะเพราะเราถูกปลูกฝังอีแบบนึงมาตั้งแต่เด็กแล้วลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเรากำลังจูงมือคุณแม่นะครับจะข้ามถนนแล้วเรากำลังจะพูดถึงความเสี่ยงเช่นบอกแม่ว่าแม่ถ้าเราข้ามถึงตรงกลางถนนนั่นน่ะแล้วรถวิ่งมาชนเราตายทำไงแม่จะบอกว่าไงตบปากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทั่วไปแล้วสมพรปากเป็นยังไงนะเราเลยถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าห้ามคิดห้ามพูดถึงความเสี่ยงเราเลยไม่เตรียมตัวรับมือมันใช่ป่ะแล้วพอมันเกิดขึ้นมาจริงเราใช้คำเรียกแบบไทยๆแล้วว่าทำไมมันซวยอย่างนี้มันไม่ได้ซวยเข้าใจป่ะมันไม่ได้ซวยถ้ามีการคิดถึงมันก่อนและป้องกันมันก่อนเราไม่คิดเองนะครับพอลงมือทำไปเราเจอขึ้นมาเลยบอกว่าซวยเปล่าไม่ได้ซวยแค่ไม่ได้คิดถึงมันก่อนเฉยๆนะงั้นเช่นเดียวกัน 1.2.4 ต้องคิดถึงมันก่อนโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนแล้วอุดช่องโหว่ซะนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะครับเราไปสัมภาษณ์ประหลัดก็จริงอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สัมผัสกับประชาชนโดยตรงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เรากำกับดูแลตัวยุทธศาสตร์ตัวนโยบายของกระทรวงเนี่ยมันมีโอกาสกระทบกับสังคมมากกว่างานบริการด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนทำวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีโอกาสกระทบกับสังคมตรงไหนบ้างหาทางรับมือหาทางป้องกันนะครับระหว่างทำติดตามรายงานตอนจบก็มีการประเมินผลเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักปีกลายเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งประกาศว่าอยากจะเก็บภาษีหมาแมวเคยได้ยินไหมนะครับถ้าเกิดทำขึ้นไปมีการกระทบกับสังคมไหมมีไหมกระทบกับใครครับไม่เชื่อถามพระก็ได้หมาแมวเต็มวัดตอนนี้นะครับคนเอาไปทิ้งเต็มวัดเลยใช่ไหมงั้นก่อนทำน่าจะวิเคราะห์ก่อนไหมว่ามันจะกระทบกับใครบ้างแล้วก็เตรียมการรับมือระหว่างทำติดตามรายงานตกลงเกิดหรือไม่เกิดเพราะความเสี่ยงอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ตอนจบก็เรียนรู้จากมันว่าที่เราทำไปมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กลักษณะแบบนี้นะครับเนาะย้อนหลังไปสัก3ปีที่แล้วนะครับช่วงสงกรานต์รัฐบาลประกาศนโยบายหนึ่งมาฮือฮาทั้งประเทศเลยจำได้ไหมห้ามนั่งกระบะท้ายโอ้ยฝังใจมากนะครับเนี่ย3ปีแล้วยังไม่ลืมเลยนะครับไม่ได้บอกว่านโยบายนี้ดีหรือไม่ดีประการใดนะโอเคนะแต่ประกาศมาแล้วมีผลกระทบต่อสังคมไหมมีครับโดยเฉพาะใครกับคนที่เพิ่งซื้อรถกระบะเมื่อเดือนที่แล้วอีตอนซื้อยังคิดว่านั่งได้อยู่เลยท้ายกระบะนะพาวนึงนั่งไม่ได้เลยเว้ยเอาไงดีงั้นก่อนประกาศควรคิดก่อนไหมว่ามันจะกระทบกับใครบ้างแล้วเตรียมการรับมือให้เรียบร้อยระหว่างทำติดตามรายงานตอนจบก็ประเมินผลลักษณะนี้นะครับนะนี่ที่มันเกิดขึ้นนี่คือ 1.2.1.4 คำถามคือทำไม 1.2.1.4 เนี่ยถึงมาอยู่ในหมวดที่1ถ้าเกิดผมบอกท่านว่าหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องของการสร้างความร่วมมือเป็นหลักใช่ไหมสร้างความร่วมเป็นหลักทำไม 1.2 นี่ทุจริต1.4 ด้านผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเนี่ยทำไมไปอยู่ในบทที่1นะครับท่านลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าวันนี้องค์กรของเราเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ดีเรื่องการทุจริตหรือการสร้างผลเชิงลบต่อสังคมท่านคิดว่าองค์กรแบบนี้เนี่ยคนข้างนอกเขาอยากร่วมมือไหมอยากไหมไม่อยากหรอกไม่อยากร่วมมือให้เสียแบรนด์เขาหรอกแล้วคนข้างในเขาอยากร่วมมือไหมอยากทุ่มเทองค์กรแบบนี้ไหมท่านอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการทุจริตเยอะมากนะกลับไปงานเลี้ยงรุ่นอยากบอกเพื่อนไหมกูอยู่องค์กรนี่แหละที่ลงข่าวทุกวันเนี่ยอยากบอกไหมไม่อยากบอกหรอกถูกไหมเห็นความทุ่มเทร่วมมือจะลดลงตามลำดับนะครับไม่ได้รู้เสมอว่า leadership จะต้องมี trust กับ integrity เป็นฐานเสมอถ้าเราสร้าง trust คือความไว้เนื้อเชื่อใจกับ integrity คือจริยธรรมไม่ได้ lead ไม่ได้ครับ lead ไม่ได้ครับนี่คือระบบที่1เนาะเรื่องของการนำองค์การนะครับเมื่อท่านมาระบบที่1ได้เรียบร้อยครับขอข้ามไปที่หมวดที่3ก่อนนะครับเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอระวังระบบที่1ได้ความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับเราได้คนดีๆมาร่วมมือกันแล้วนะครับนะส่งเสริมให้คนอยากจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายแล้วทำยังไงต่อเราต้องเริ่มทำความรู้จักสเตคโฮลเดอร์เราให้ดีว่าพวกเขาเป็นใครบ้างนะครับนะทีนี้สมัยก่อนครับในการที่พัฒนาองค์กรเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะหมวด3ในเวอร์ชันแรกๆนะครับจะเป็นแบบนี้นี่คือหน่วยงานท่านใช่ไหมมเหสีนะครับแล้วก็มี customer
ใช่ป่ะมเหสีไงครับนะครับเดิมเนี่ยเขาให้เราเก็บสาระสนเก็บตัวความต้องการที่ชัดแจ้งของลูกค้ามาเพื่อมาสู่การปรับปรุงองค์กรตัว C คือ customer นะเก็บความต้องการที่ชัดแจ้งของลูกค้ามามาสู่การปรับปรุงองค์กรคือไปถามลูกค้าเลยอยากได้อะไรลูกค้าบอกได้แปลว่ามันชัดแจ้งแล้วใช่ไหมเอาสู่การพัฒนาองค์กรวิธีการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการที่เรียกว่า marketing คือการตลาดนะครับซึ่งมันจะเวิร์กถ้าเกิดท่านมีกระบวนการแบบที่มันรวดเร็วมากพอรีบเก็บรีบใช้เพราะอะไรความต้องการลูกค้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกไหมแต่ถ้าที่เกิดขึ้นที่เราพบคืออะไรครับพอบอกให้หน่วยราชการไปหาวิธีการล่วงรู้ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรทำยังไงครับเราก็ทำแบบสำรวจสอบถามความต้องการแล้วถ้าท่านจะเป็นแบบนี้เก็บข้อมูลปีนี้ปรับปรุงปีหน้าใช่ไหมเก็บข้อมูลปีนี้ไปตั้งแผนปรับปรุงปีหน้าควรจะปรับปรุงเสร็จคือสิ้นปีงบประมาณหน้าพอปรับปรุงเสร็จปุ๊บท่านเอาสิ่งให้ปรับปรุงเสร็จมายื่นให้ลูกค้าลูกค้าจะบอกท่านว่ากูหายอยากเรียบร้อยละนะครับไอ้ที่อยากได้เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ลืมไปแล้วว่าอยากได้อะไรนะครับไม่ใช่อย่างนั้นวิธีการนี้ถ้ามันจะเวิร์คคือท่านต้องรอบมันต้องสั้นก่อนนะไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าอย่างนั้นนะแต่เราพบว่าครับในยุคใหม่ครับความต้องการคาดหวังลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วมากกว่าเดิมอีกวิธีการนี้จึงอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่งั้นวิธีการใหม่ที่ PMQA เวอร์ชันตั้งแต่58 62 40แนะนำคือไม่ใช่ให้ไปเก็บความต้องการที่จะแจ้งลูกค้ามาแต่เก็บสิ่งที่ว่าสารสนเทศของผู้บริการอะไรคือสารสนเทศคือข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ทำมาหากินอะไรครอบครัวเป็นยังไงอยู่ภาคไหนนี่คือข้อมูลนะครับเอามาสู่การพยากรณ์หรือคาดการณ์เองว่าหากข้อมูลดิบเขาเป็นแบบนี้เขาน่าจะมีความต้องการและความคาดหวังอะไรบ้างเมื่อเดาเสร็จพยากรณ์เสร็จลองเสนอไอเดียใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเขาดูเจอไอเดียใหม่ลองแปลงไอเดียใหม่ให้กลายเป็นรูปธรรมคือกลายเป็นบริการใหม่ดูส่งบริการใหม่นี้ไปให้ลูกค้าลองใช้ดูถ้าเขาใช้แล้วเขาชอบเขาใช้แล้วเขาติดกับสินค้าใหม่ของท่านเราเรียกกระบวนการนี้ว่า innovationนวัตกรรมงั้นนวัตกรรมต้องหาความต้องการที่ไม่ชัดแจ้งให้เจอที่ไม่ใช่ลูกค้าบอกได้ใช่ป่ะนำมาสู่การเสนอไอเดียใหม่แปลงไอเดียใหม่ให้กลายเป็นรูปธรรมไอเดียใหม่คือ initiative จำได้นะแปลงให้เป็นรูปธรรมคือ invention สิ่งประดิษฐ์ส่ง invention นี้ไปให้ลูกค้าใช้ดูลูกค้าใช้จุดติดเขาชอบกลายเป็น innovation ถ้าส่งไปให้เขาใช้แล้วเขาไม่ชอบอ่ะเป็น innovation ไหมไม่ใช่กลับมาทำใหม่กลับมาทำกระบวนการเมื่อกี้ใหม่จะไปเจอสิ่งที่เขาชอบนะครับเห็นหมวด3เวอร์ชันใหม่นะครับใหม่คือตั้งแต่58 62แล้วก็40นะไอเดียแบบนี้เลยนะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมสาระสนเทศของผู้รับบริการซะก่อนนะครับว่าท่านมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะครับนะงั้นอย่างแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าใครเป็นสเต็กโฮลเดอร์ของท่าน ใครเป็นผู้รับบริการหลักที่เราต้องตอบสนองเขาให้ได้นะครับใครเป็นคนที่ได้ผลกระทบจากการให้บริการเป็นใครบ้างหน่วยงานร่วมปฏิบัติหน่วยงานที่ส่งมอบงานระหว่างกันหน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์เป็นใครบ้างและหาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลครับเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของเขาให้ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลนะเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของเขาให้ได้สองคำนี้เหมือนกันไหมครับต้องการคาดหวังเหมือนกันไหม เหมือนไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนยังไงครับตามกราฟเลยความต้องการตอบสนองได้ศูนย์ตอบสนองไม่ได้โดนด่าติดลบความคาดหวังตอบสนองได้ได้รับเสียงชื่นชมคือบวกไม่ได้ก็เฉยๆท่านคิดว่าสองอย่างนี้อะไรสำคัญเท่ากันเอางี้ยกตัวอย่างแบบนี้สมมติในห้องนี้นะครับท่านมีร้านอาหารในดวงใจไหมชอบกลับไปกินเป็นประจำแขกไปใครมาแถวนี้ถามเฮ้ยแกแถวที่ทำงานแกมีอะไรอร่อยแนะนำไปร้านนี้แหละมีไหมโอเคเดี๋ยวบอกชื่อทีหลังนะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันแต่ที่จะถามท่านคือว่าคุณสมบัติอะไรของร้านนี้ครับที่ทำให้ท่านอยากจะกลับไปกินร้านนี้เป็นประจำและอยากแนะนำให้คนอื่นไปกินร้านนี้ด้วยอร่อยบริการดีราคาโอเคสะอาดบริการดีความรวดเร็วบรรยากาศร้านใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้านึกภาพดูครับตอนท่านเดินเข้าไปร้านนี้จริงๆท่านสั่งอาหารนะเอาอาหารสิ้นคิดแล้วกะเพราไก่ไข่ดาวไว้นะท่านสั่งยังไงขอกระเพราไก่ไข่ดาวอร่อยอร่อยในราคาที่เหมาะสมพร้อมบริการที่ดีรู้สึกสะอาดอย่างนี้ป่ะเปล่าท่านสั่งแค่กระเพราไก่ไข่ดาว1จานปรากฏว่าสิ่งที่ดึงดูดท่านกลับไปกินร้านนี้เป็นประจำแล้วอยากแนะนำให้คนอื่นไปกินร้านนี้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งท่านไม่เคยบอกเขาเลยนะแต่ท่านได้รับใช่ไหมสิ่งนี้เรียกว่าความคาดหวัง
สิ่งที่ท่านบอกเขาตะกี้นี้กะเพราไก่เคดาว1จานเขายกมาเสิร์ฟถูกต้องชมเขาไหมครับไม่หรอกนั่งเล่นไลน์ต่อไปจริงป่ะแต่เขาเสิร์ฟผิดเป็นหมูกระเทียมไข่เจียวอุ๊ยด่าเลยเห็นหน้าตาเรียบร้อยนะครับแปลว่าความถูกต้องเป็นแค่ความต้องการแค่นั้นเรียกเสียงชื่นชมยังไม่ได้เลยตกลงอะไรสำคัญกว่ากันในทางธุรกิจในทางเอกชนเราคุยกันอย่างนี้ถ้าคุณค่าที่เราส่งมอบนั้นตอบสนองแม้ความต้องการพื้นฐานยังไม่ได้เลยปิดร้านไปซะท่านเจงแน่นอนชัวร์ถูกป่ะโดนด่าทุกวันนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณค่าที่เราส่งมอบตอบสนองแค่ความต้องการพื้นฐานไม่ทำให้ท่านชนะถ้าจะชนะก็ต่อเมื่อคุณค่าที่เราส่งมอบนั้นตอบสนองทั้งความต้องการและความคาดหวังหรือเหนือกว่านั้นความสนุกอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้ท่านเข้าไปร้านอาหารนั้นเมื่อกี้ท่านยังไม่บอกเขาเลยใช่ไหมว่าท่านคาดหวังอะไรกับเขาพอดีเขาเดาถูกท่านเลยติดร้านเขาถูกไหมท่านว่าลูกค้าท่านน่ะเขาบอกท่านไหมว่าเขาคาดหวังอะไรกับท่านบ้างไม่บอกเหมือนกันครับไม่บอกเหมือนกันครับไม่บอกก็ไม่รู้สินะไม่รู้ทำยังไงให้รู้ครับนี่แหละครับเราต้องมีวิธีการรวบรวมสารสนเทศของผู้รับบริการและสเตคโฮลเดอร์เพื่อหาทางรู้ให้ได้ว่าไอ้ที่เขาไม่บอกอ่ะคืออะไรแต่เขาอยากได้มันคืออะไรกันแน่นะครับนี่การรวบรวมสารสนเทศรวบรวมยังไงนะครับนะระดับเบสิกระดับเบสิกของ3.1 นะครับนะคือถ้ามีวิธีการรวบรวมสารสนเทศนั้นด้วยตัวของท่านเองด้วยตัวของท่านเองเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเซเว่นแต่ละสาขาราคาไม่เท่ากันนะครับเคยสังเกตไหมครับจริงไหมวิธีการวางสินค้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะแล้วก็บางสินค้าก็มีบางโปรโมชั่นก็มีบางสาขาใช่ไหมแล้วมีบางสาขานะคำถามคือผู้บริหารเซเว่นเอาอะไรมาตัดสินใจครับว่าสาขาไหนควรราคาเท่าไหร่แน่นอนข้อมูลลูกค้าแล้วเก็บข้อมูลยังไงท่านเคยเห็นท่านเคยสังเกตไหมว่าตอนท่านเข้าไปใช้บริการเซเว่นเนี่ยท่านถูกเขาเก็บข้อมูลตลอดเวลาอันนี้เครื่องคิดเงินที่เซเว่นนะครับพอท่านหยิบน้ำสักหนึ่งขวดมาวางบนเคาน์เตอร์ปุ๊บที่เด็กๆที่ร้านเขาจะทำคือเงยหน้ามองใบหน้าท่านหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มทางขวามือนี่ว่าท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและจากใบหน้าของท่านนั้นบ่งบอกว่าท่านน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ทำร้ายจิตใจมากแต่ก็เป็นเรื่องจริงดูหน้าแล้วกดเลยไม่ดูประชาชนด้วยแสดงว่าถ้าเกิดวันนี้ท่านไปซื้อของเซเว่นแล้วกดปุ่มล่างๆแปลว่าอะไรครับช่วงนี้บำรุงตัวเองน้อยไปแล้วกลับมาบำรุงตัวเองให้เยอะกว่านี้มันดูแก่ไปหน่อยนะครับนะแล้วท่านแสดงว่าเซเว่นได้ข้อมูลอะไรบ้างได้ข้อมูลอะไรอย่างแรกคือเพศจากการสังเกตนะครับท่านก็จะเพศจากการสังเกตนะบางทีก็มีลูกลังเลซ้ายหรือขวาว่าจะกดเลยเหมือนกันสังเกตเอาเองอันที่สองคือวัยจากการสังเกตเหมือนกันดูหน้าแล้วกดเลยอันที่สามคืออะไรรู้ว่าท่านซื้ออะไรซื้อกี่ชิ้นและรู้ซื้อกี่โมงและรู้ซื้อสาขาใดด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกเอามาประมวลผลที่ CPL สำนักงานใหญ่เวลาซื้อแฟรนไชส์เซเว่นเนี่ย CPL ไม่ใช่ซื้อเครื่องคิดเงินเองนะครับมาพร้อมแฟรนไชส์เลยเพราะต้องการข้อมูลป้อนกลับไปเอาไปทำอะไรครับข้อมูลพวกนี้แล้วดูเขาแบ่งรุ่นนะเด็กคือ1ถึง12ใช่ไหมทำไมต้อง12 12รุ่นไหนครับ12ป.6พอดี13ม.1ถึง22คือจบปริญญาตรี23ถึง34เป็น first jobber เพิ่งจบมาทำงานใหม่ๆพวกแก่ๆไปลงกันให้บท35ครับพวกนี้นะเซเว่นได้ข้อมูลพวกนี้ไปเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำอะไรท่านว่าวิเคราะห์ได้ไหมว่าแต่ละสาขาลูกค้าต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรควรมีสินค้าอะไรไม่ควรมีสินค้าอะไรถูกไหมครับไปบริหารสต็อกได้ไหมบริหารสต็อกก็ได้การวางสินค้าก็บริหารได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งกำหนดราคาก็ได้ถ้าเกิดว่าสินค้าบางตัวครับปรากฏว่าพวกคนกลุ่มบนนี้ซื้อเยอะคนกลุ่มนี้เวลาซื้อของดูราคาไหมไม่ดูหรอกหยิบปุ๊บจ่ายปั๊บเพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยอมจ่ายแพงขึ้นขอให้สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าเซเว่นสาขานี้ปรากฏว่ารายการบางรายการคนกลุ่มนี้ซื้อเยอะนะสินค้าจะราคาแพงกว่าโลตัสเล็กน้อยซึ่งไม่เหมือนพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้เวลาซื้อของดูราคาไหมดูไม่พอยิ่งพี่เบบี้บูมจำราคาโลตัสได้ด้วยหยิบของเพื่อ12บาทเฮ้ยโลตัส11บาทอย่ามาหลอกพร้อมจะวางแล้วกลับไปซื้อโลตัสได้เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขอให้สะดวกไม่ขอให้ถูกลำบากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ป่ะงั้นถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้ซื้อสินค้ากลุ่มไหนเยอะสินค้ากลุ่มนั้นราคาจะพอๆกับโลตัสนะครับอันนี้เก่าละตั้งแต่ปี2018เซเว่นใช้เทคโนโลยีเฟซดีเทคเตอร์ใช้กล้องจับหน้าท่านแทนแล้วท่านเป็นผู้ชายผู้หญิง
โหดขนาดนั้นนะครับนะนี่คือเก็บการเก็บสารสนเทศของผู้รับบริการนะงั้น 3.1 เบสิกเนี่ยคือท่านมีวิธีการที่เก็บรวบรวมสารสนเทศผู้รับบริการแบบนี้แหละอาจไม่ต้องไฮเทคเหมือน7แต่มีวิธีการอื่นๆการสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสู่การพยากรณ์ว่าเขาน่าจะต้องการและคาดหวังอะไรนะครับการเก็บข้อมูลลูกค้าใน 3.1 เนี่ยหมายรวมถึงคนที่เคยใช้บริการท่านแล้วและคนที่ไม่เคยใช้บริการท่านด้วยนะแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านเขาเรียก potential customer ลูกค้าในอนาคตแนวโน้มลูกค้าในอนาคตนั่นเองเนาะระดับ advanced ครับของ 3.1 ครับนอกจากถ้ามีการเก็บข้อมูลมาเองเพื่อจะพยากรณ์เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย 3.1 ระดับ advanced พูดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จาก big data นะครับอย่าลืมว่า big data ที่เรากำลังคุยกันไม่ใช่ big data แบบที่ database ขนาด big นะไม่ใช่ database ของหลายๆกรมมารวมกันไง big data ไงไม่ใช่นะคือ big data ที่ข้อมูลที่เราไม่ได้เก็บเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้พวกเราในห้องนี้นะครับเซิร์ชคำเดียวกันใน Google ท่านว่าผลการเซิร์ชจะเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับเพราะตลอดเวลา Google ก็เก็บข้อมูลท่านตลอดเวลาเก็บอะไรบ้างสิ่งที่คุณค้นหาเว็บที่คุณเข้าชมวิดีโอที่คุณเคยดูโฆษณาที่คุณคลิกหรือแตะเข้าใจคำว่าแตะไหมเอามาไว้วางมันนับเลยนะครับตำแหน่งของคุณอุปกรณ์ของคุณนะครับที่อยู่ IP address ของคุณนะครับสิ่งที่ทำให้เป็นคุณเช่นชื่อที่อยู่อีเมลวันเกิดโทรศัพท์นะครับรวมทั้งสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเช่นอีเมลที่อยู่ผู้ติดต่อเก็บไปทำอะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่เก็บทั้งหมดครับจะนำไปสู่การปรับปรุงการบริการของ Google นะครับ Google Map ในมือถือของเราเนี่ยจะกลายเป็น Google Map สำหรับเราคนเดียวนำเราไปที่เราไปเป็นประจำแม่นยำที่สุดแนะนำไอ้สิ่งที่อยู่บริเวณโดยรอบที่เราเป็นประจำแม่นยำที่สุดนะครับ Google Chrome การเติมคำในช่องว่างเราค้นหาใช่ไหมสังเกตไหมเราเซิร์ชไม่กี่คำมันเติมที่ข้างหลังให้เลยใช่ไหมจะเติมแม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะมันเรียนรู้จากสิ่งที่เราค้นหาอยู่เป็นประจำไม่ใช่ทุกทัวร์ที่1กับ16นะลองเซิร์ชด้วยหอหีบตัวแรกดูมันจะตามด้วยอะไรวอลแวนยอยักษ์ไปเฉยเลยนะเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าจะหาคำนี้วะนะก็คนหาเยอะไงช่วงนี้นะครับหรือกระทั่ง YouTube นะครับเป็นหนึ่งในบริการ Google นะครับวิดีโอ recommend หน้าแรกก็จะปรับให้เหมาะกับเรามากที่สุดตัวนี้โหดกว่านั้นมีไอเป็นเพลย์ลิสต์ให้ด้วยใช่ไหมเพลย์ลิสต์อะเพลงที่เราชอบถ้าเราเปิดเข้าไปฟังจะพบว่าเฮ้ยบางเพลงเราไม่เคยฟังเลยแต่รู้ได้ไงว่าเราชอบเขาก็จับคู่กันครับดูว่าเราฟังเพลงอะไรบ้างแล้วดูว่าคนอื่นที่ฟังเพลงแบบเราเนี่ยยังฟังเพลงอะไรอีกบ้างเอาเพลงที่พวกเขาฟังแต่เราไม่เคยฟังมาใส่ในลิสต์เราอย่างนี้เลยนะครับนะนี่คือการใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อหาว่าลูกค้าต้องการและคาดหวังอะไรบ้างนะครับหรือถ้าวันนี้ครับท่านเป็นเพื่อนกันหมดใน Facebook นะครับในห้องนี้นะครับท่านว่าท่านจะเห็นโพสต์ทุกโพสต์ของเพื่อนทุกคนไหมเห็นไหมไม่หรอกท่านจะเห็นโพสต์บางโพสต์ของเพื่อนบางคนเพราะหลักของ Facebook คือ What do you care about คุณแคร์เรื่องไหนคุณจะได้เห็นเฉพาะเรื่องที่ว่านั้นคำถามคือ Facebook รู้ได้ยังไงว่าคุณแคร์เรื่องไหนครับเบื้องต้นดูท่านกดไลค์อะไรดูท่านชอบคอมเมนต์ใครขยายบทความอะไรขึ้นมาอ่านสมัครเข้าร่วมกลุ่มไหนสิทุกอย่างถูกเก็บบันทึกทุกอย่างจนกระทั่งหน้าฟีดของท่านจะเฉพาะเรื่องที่ท่านแคร์เท่านั้นเดี๋ยวนี้โหดกว่านั้น Facebook แอบฟังท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเคยสังเกตไหมบางทีท่านไม่ต้องเซิร์ชอะไรเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์เลยท่านนั่งคุยกับเพื่อนเฮ้ยว่าจะไปหาฟิตเนสใหม่ออกกำลังกายเปิด Facebook ดูเลยครับโฆษณาฟิตเนสมาเลยโหดประมาณนี้นี่ใช้ประโยชน์จาก Big Data คือข้อมูลที่มันไหลไปไหลมาในโลกอินเทอร์เน็ตนี่แหละเนาะงั้น 3.1 ระดับ Advanced เนี่ยพูดถึงว่าท่านมีวิธีการใช้ประโยชน์จาก Big Data แบบนี้ยังไงครับเพื่อจะค้นหาความต้องการและความคาดหวังหรือความต้องการใหม่ๆของลูกค้าท่านลักษณะแบบนี้เนาะและยิ่งกว่านั้นคือถ้าเกิดท่านยิ่งเก็บข้อมูลเองใช้ประโยชน์ Big Data ต้องนำมาสู่การพยากรณ์หรือทำนายความต้องการในอนาคตให้ได้อีก 3-5 ปีข้างหน้าแนวโน้มความต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีก 3-5 ปีข้างหน้าตลาดแรงงานไทยต้องการคนจบอุดมศึกษาแบบไหนนะครับอีก 3-5 ปีข้างหน้าเราต้องการงานวิจัยอะไรมาซัพพอร์ตในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมในภูมิภาคนี้จะเป็นยังไงบ้างเราต้องไปช่วยยังไงบ้างใช่ป่ะเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในอนาคตให้ได้เหมือนผมบอกท่านว่าหมวด2หมวด3เป็นหมวดที่คู่กันใช่ไหมข้อมูลในหมวด3เนี่ยใช้ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์ในหมวด2ไม่สุดเลยแต่คำถามคือว่าสมมติท่านจะวางยุทธศาสตร์สมมติ62165เนี่ยนะครับ62165ท่านควรใช้ข้อมูลสเตคโฮลเดอร์ปีไหนมาใช้ในการวางแผนนี่คำถามไซวิสิตเลยนะเนี่ยครับวางแผนยุทธศาสตร์62165เนี่ยท่านต้องใช้ข้อมูลเซลล์ได้ปีไหนไม่ใช่ในการวางแผน
ผมพบว่าคนตอบคำถามของคำถามนี้ร้อยละ80ตอบว่า61ครับถ้าท่านใช้ข้อมูลลูกค้า61มาวางแผน62หรือ65วางแผนเสร็จปุ๊บพิมพ์เล่มเสร็จปั๊บแผน expire คามือเลยครับหมดอายุเลยเพราะอะไรความต้องการลูกค้าก็เปลี่ยนไปแล้วครับทันทีเลยเนี่ยวิธีการคือเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยท่านต้องมีการ projection ได้61ข้อมูลแบบนี้แล้ว62 63 64 65 66 67 68เนี่ยทิศทางมันจะไปทางไหนต่อข้อมูลชุดนี้ต่างหากที่ควรต้องมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ในอนาคตของท่านควรจะมีมาตรการเชิงรุกยังไงควรมียุทธศาสตร์เชิงรุกยังไงบ้างลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือ 3.1 เนาะ 3.2 ครับเป็นการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการนะ 3.2 เนี่ยไม่เหมือนการเก็บข้อมูลใน 3.1 นะครับ 3.1 คือสารสนเทศคือข้อมูลทั้งที่เป็น qualitative และ quantitative คือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุกสิ่งอันทั้งคนที่เคยใช้บริการท่านแล้วและคนที่ไม่เคยใช้บริการท่านด้วยแต่ 3.2 เนี่ยเป็นการประเมินหลังจากการใช้บริการงั้น 3.2 เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลได้เฉพาะคนที่เคยใช้บริการท่านแล้วเท่านั้นนะงั้นความพอใจกับความผูกพันเนี่ยประเมินต่างกันยังไงความพอใจเป็นการประเมินความรู้สึกหลังจากการใช้บริการว่าใช้บริการเสร็จแล้วรู้สึกยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนี่แหละนะครับชอบเรามากกว่าคู่แข่งหรือน้อยกว่าคู่แข่งก็ว่ากันไปใช่ไหมงั้นสาระสำคัญของการประเมินความพอใจคือต้องประเมินในระยะที่ความรู้สึกนั้นยังอยู่สังเกตถ้าเป็นเอกชนประเมินทันทีหลังจากการใช้บริการนะครับหรือเต็มที่ไม่เกิน2วันหลังนั้นไม่ต้องถามแล้วลืมไปแล้วว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นวันนั้นโกรธจัดเลยนะผ่านไปเดือนหนึ่งลืมครับเพราะนั้นโกรธอยู่ประเมินไปก็ไม่เจอนะครับอันนี้คือการประเมินความผูกพันถ้าเกิดว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกหลังจากการใช้บริการความผูกพันคือพฤติกรรมหลังจากการใช้บริการนะครับว่าเมื่อใช้บริการท่านแล้วเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าความผูกพันหรือเปล่าผูกพันหรือเปล่าอะไรคือผูกพันผูกพันคืออยากจะเข้ามาหนุนหลังอยากจะเข้ามาสนับสนุนภารกิจของท่านเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าด้วยรูปแบบต่างๆนะครับเอกชนมีการประเมินความผูกพันนะครับประเมินยังไงเอกชนนะครับท่านเคยเจอคำถามแบบนี้ไหม นะครับอาจจะใช้บริการธนาคารอาจจะเป็นโรงแรมอาจจะเป็นสายการบินใช้เสร็จปุ๊บจะมีอีเมลมาถามท่านว่าท่านมีแนวโน้มจะแนะนำสินค้าหรือบริการของเราให้เพื่อนหรือคนสำคัญในชีวิตท่านหรือไม่เคยเจอไหมเห็นไหมว่าถามพฤติกรรมพฤติกรรมคือท่านจะแนะนำหรือไม่ไม่ถามว่าชอบหรือไม่ชอบถามพฤติกรรมว่าจะแนะนำหรือเปล่าอันนี้คือเป็นทฤษฎีวัดความผูกพันเพื่อดูพฤติกรรมของท่านนั่นเองนะครับนะที่มีชื่อว่า NPS Net Promoter Score นะครับถ้าอย่างนั้นท่านตอบ9หรือ10 9หรือ10จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโปรโมเตอร์คือคนที่พร้อมจะเชียร์องค์กรอยู่เป็นคนที่ผูกพันกับองค์กรใช่ป่ะถ้าเกิดท่านตอบ8หรือ7ครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Passive คือเฉยๆใช้บริการเราเสร็จยังไม่หือไม่อือยังเฉยๆกับเราอีกแปลว่าพร้อมจะฟังข้อเสนอจากคู่แข่งรายอื่นงั้นทางทฤษฎีบอกว่ากลุ่มที่ตอบ8หรือ7เนี่ยเป็นกลุ่มที่พร้อมจะโดนแย่งโดยคู่แข่งรายอื่นนะครับถ้าตอบว่า0ถึง6ครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่า detractor detractor แปลว่าทนใช้บริการอยู่ใช้ไปด่าไปนี่แหละใช้ไปบ่นไปนี่แหละนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่นานแล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะครับนะงั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำลายชื่อเสียงท่านเป็นกลุ่มที่พอใช้บริการท่านเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านมีคนถามเขาว่าเฮ้ยเป็นไงแกไปใช้บริการหน่วยงานนี้เป็นไงบ้างโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแกอีป้าคนนี้นะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับจะพูดอย่างเงี้ยจะทำลายชื่อเสียงท่านหรือเขาจะโพสต์ลง Facebook ตำหนิท่านแต่ก็ยังใช้นะเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ด่าทุกวันอ่ะครับลักษณะนี้นะครับเห็นสกอร์ที่เขาคิดครับเป็นเปอร์เซ็นต์โปรโมเตอร์ตั้งลบด้วยเปอร์เซ็นต์ดีแทคเตอร์ออกเป็นเน็ตโปรโมเตอร์สกอร์แปลว่าสกอร์นี้มีตั้งแต่บวก100ถึงลบ100จริงไหมบวก100คือเป็นโปรโมเตอร์ 100% ลบ100ก็เป็นดีแทคเตอร์ 100%ถูกไหมครับนะวันนี้องค์กรที่มีคะแนน NPS มากที่สุดในโลกคือ Apple นี่แหละ98เต็ม100นะครับลักษณะนี้นะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียของภาคเอกชนนะครับไม่ได้บอกว่าราชการเอาแบบนี้มาใช้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกที่นะถามว่าราชการถามแบบนี้ได้ไหมเพราะบางงานอาจจะได้ถ้าเกิดเป็นงานแบบงานบริการที่ลูกค้ามี choice เลือกได้อย่างมหาลัยเลือกได้อาจจะถามเด็กๆก็ได้ว่ามีแนวโน้มจะแนะนำให้ญาติๆหลังๆมาเรียนที่นี่เปล่าถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่ท่านผูกขาดมอนอโพลีผูกขาดอาจจะถามแบบนี้ไม่ได้ก็ได้นะเช่นถ้าเกิดว่าขนส่งทางบกเดินมาถามผมว่าท่านมีแนะนำให้ญาติพี่น้องมาทำใบขับขี่กับเราหรือเปล่าไม่ทำกับแกให้ไปทำมาเลเซียหรือไงวะใช่ไหมคือมันจะมีใบแอดอยู่อะมันจะตอบไม่ได้หรือถ้าเกิดท่านเป็นพวกบังคับใช้กฎหมายอาจจะถามไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดท่านเป็นราชทัณฑ์อย่างเงี้ยคนกำลังจะออกจากคุกเอาว่าทอดแบบสอบถามหน่อยท่านมีแนะนำญาติพี่น้องมาเข้าคุกกับเราเวลาถัดไปหรือเปล่าก็คงไม่ใช่อย่างนั้นถูกปะแต่ว่าต้องเอาไอเดียไปใช้ไอเดียคือ
สอบถามถึงพฤติกรรมหลังจากการใช้บริการว่าจะเข้ามาหนุนหลังหรือเปล่าพฤติกรรมแบบอื่นที่สะท้อนการว่าเข้ามาหนุนหลังเรานะครับอย่างเช่นเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราเข้ามาช่วยเราทํางานเข้ามาช่วยให้ความเห็นเข้ามาช่วยออกแรงกับเราเพื่อช่วยภารกิจเราบรรลุตามเป้าเพิ่มมากขึ้นเนาะงั้นตรงนี้เอง 3.2 เนี่ยชวนท่านหาทางประเมินหลังจากการใช้บริการนี้นะครับว่านะทั้งความพึงพอใจและความผูกพันว่าผู้บริการหลังจากใช้บริการแล้วมีอาการผูกพันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะมีความพอใจเพิ่มขึ้นหรือไม่พอใจตรงไหนบ้างหรือเปล่าเพื่อนำมาสู่การค้นหาโอกาสในการปรับปรุงในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะเมื่อมีข้อมูล2ส่วนนี้แล้วครับ 3.1 กับ 3.2 ครับนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมการบริการนะจักรวาลนวัตกรรมได้เนาะเก็บข้อมูลมาหาไอเดียใหม่หาไอเดียใหม่ว่าลูกค้ามีความต้องการใหม่ๆอะไรบ้างแปลงไอเดียใหม่ให้กลายเป็นรูปธรรมคืองานบริการใหม่ขึ้นมาเสนองานบริการใหม่นี้ไปให้ลูกค้าเขาใช้นี่คือกระบวนการนวัตกรรมใช่ไหมถ้าเขาใช้แล้วชอบจึงจัดว่าเป็นนวัตกรรมระดับเบสิกของ 3.3 ครับเป็นนวัตกรรมแบบเสื้อโหลเลยนะสำหรับกลุ่มเซกเตอร์สำคัญสำคัญพอละผ่านเบสิกเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับแอดวานซ์ครับเมื่อท่านได้ข้อมูลใน 3.1 และ 3.2 มาแล้วเนี่ยท่านควรทำสิ่งที่เรียกว่า customer segmentation คือการแบ่งกลุ่มแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆแบ่งตามอะไรแบ่งตามความต้องการความคาดหวังหรือปัญหาที่แตกต่างกันนะเพราะกลุ่มที่มีความต้องการคาดหวังหรือว่าปัญหาแตกต่างกันมันจะมีความต้องการที่ได้รับการดูแลจากท่านแตกต่างกันถูกไหมนะเกณฑ์ในการแบ่งอาจจะมีหลายวิธีครับถ้าเกิดเป็นคนเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้อาจจะแบ่งตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ได้ในภูมิศาสตร์ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภูมิศาสตร์ในเมืองชนบทเป็นภูมิศาสตร์หรือเกณฑ์ประชากรศาสตร์เช่นเด็กเล็กวัยรุ่นหรือเด็กโตก็เรียกว่าประชากรศาสตร์นะครับเกณฑ์จิตวิทยานะครับหรือว่าเกณฑ์พฤติกรรมเช่นชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นเกณฑ์พฤติกรรมเกณฑ์ปัญหามีความเสี่ยงเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้เป็นต้นถ้าเกิดเป็นลูกค้าองค์กรการใช้เกณฑ์พวกนี้อาจจะแตกต่างกันองค์กรจะมีการแบ่งว่าเป็นองค์กรประเภทอะไรอยู่ในหรืออยู่ในธุรกิจอะไรใช่ไหมครับหรือว่าไซส์ขององค์กรขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันได้หรือภูมิภาคก็ได้เหมือนกันในการ segmentation เนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับท่านหาวิธีการแบ่งส่วนที่เหมาะกับท่านมากที่สุดท่านต้องค้นหาด้วยตัวเองเนาะอาจใช้หลายๆเกณฑ์มาครอสกันได้เช่นถ้าเกิดเป็นประชาชนเป็นคนนะอาจใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ตั้งเอาพื้นที่เป็นฐานเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางพื้นที่เป็นฐานก่อนแบ่งภาคมาก่อนนะครับแบ่งเขตมาก่อนแบ่งเขตการศึกษามาก่อนมีกี่เขตนะแล้วเอาประชากรใส่เข้าไปในเขตนี้มีเด็กกี่คนเด็กที่เรียนเก่งปานกลางเด็กเรียนแย่กี่คนอะไรเงี้ยนะครับเกณฑ์ปัญหาก็เรียนแย่เมื่อกี้นี้ใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมอันนี้คือการแบ่งแบ่งเพื่อให้เห็นว่าแต่ละเซกเมนต์มีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันเพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มงั้นระดับแอดวานซ์เนี่ยจะเหมือนท่านทำเสื้อที่มีไซส์ S M L อ่ะใช่ไหมคนไหนคนใส่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไม่ใช่เสื้อโหลนะครับระดับ significance ของ 3.3 เนี่ยคือทำเสื้อตัดเฉพาะตัวนะครับผมเคยคุยกับพี่ๆบางคนว่าอนาคตเด็กๆที่เรียนมหาลัยแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีการ์ด